นี่คือกระจกนะครับที่เป็นรอยอันนี้เราถ่ายโดยใช้มี 11T นะครับในโหมดของซูเปอร์มาโครมีทั้งรอยขนแมวรอยขีดข่วนนี่ค่อนข้างสาหัสเลยยาวด้วยนะครับนี่แบบนี้คุณคิดว่าสามารถจัดการได้ไหมครับหลายคนอยากรู้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารอยลึกขนาดนี้ผมจะจัดการได้ไหมชุดขัดกระจกของผมจะจัดการได้หรือเปล่านะครับถ้าคุณพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosal HSU Training for Detailing เดี๋ยววันนี้นะครับมีหลายคนถามนะว่าร้อยขีดข่วนบนกระจกขนาดไหนนะครับสามารถเอาออกได้นี่คุณเห็นไหมครับว่าอันนี้ก็เปรียบเสมือนพวกรอยขนแมวนะครับอันนี้มันจะเป็นรอยขีดหนักนะหนักแค่ไหนโอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนี่อาจจะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายมาโครให้ดูอีกทีนึงนี่นะครับก็ถือว่าลึกพอสมควรนะครับสำหรับรอยกระจกอันนี้ก็เปรียบเสมือนพวกรอยขนมงขนแมวนะครับเนี่ยบางๆแต่รอยเส้นนี้นะครับลึกมากนี่เลยเส้นนี้ลึกมากเดี๋ยวจะถ่ายมาโครให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับว่ามันลึกขนาดไหนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดการกันนะครับว่ารอยลึกขนาดนี้มันสามารถขัดได้หรือเปล่านี่คือกระจกนะครับที่เป็นรอยอันนี้เราถ่ายโดยใช้มี 11T นะครับในโหมดของซูเปอร์มาโครลึกไหมครับแบบนี้ชัดเจนนะครับนี่รอยจิกยาวเลยนะครับมีทั้งรอยขนแมวรอยขีดข่วนนี่ค่อนข้างสาหัสเลยยาวด้วยนะครับนี่แบบนี้คุณคิดว่าสามารถจัดการได้ไหมครับหลายคนอยากรู้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารอยลึกขนาดนี้ผมจะจัดการได้ไหมชุดขัดกระจกของผมจะจัดการได้หรือเปล่านะครับถ้าคุณพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ไปดูคลิปกันอันนี้เราก็ตั้งกล้องแบบ outdoor เลยนะครับให้ทุกคนได้ดูก่อนอื่นนะครับในการจัดการกับรอยแบบนี้รอยลึกขนาดนี้คุณต้องเปิดผิวด้วยกระดาษทรายนะครับโอเคพร้อมแล้วนะครับประกบก่อนนะครับแล้วก็เปิดเครื่อง
นี่ก็คือการเปิดผิวกระดาษทรายนะครับคุณจะเห็นว่าผงขาวๆนี่ก็คือหน้ากระจกเพียบเลยนี่โอเคอันดับต่อมานะครับเราก็จะเปิดอีกหนึ่งเบอร์เบอร์นี้จะเป็นตัวที่ทำให้กระจกเนียนใสขึ้นอย่างที่ผมบอกนะครับในคลิปก่อนๆก็คือก่อนที่เราจะขัดกระจกได้เนี่ยคุณต้องหาเหลี่ยมหาองศาของมันให้ได้นะครับถ้าคุณหาเหลี่ยมหาองศาไม่ได้มันจะขัดหน้ากระจกไม่ออกแต่ถ้าคุณหาเหลี่ยมหาองศาได้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่างานมันไวมากมันแป๊บเดียวเองนะครับป่ะเริ่มนี่ก็คือสเต็ปที่2ในการขัดกระจกต่อไปครับเบอร์สุดท้ายใส่ปิ้งเลยอันนี้คือน้ำเปล่านะครับThank you.
เดี๋ยวจะมีหลายคนครับถามว่าทำไมก่อนหน้านี้ขัดกระดาษทรายเสร็จแล้วแล้วเราต้องตามด้วยเจ้าแผ่นนี้ถูกต้องไหมครับอันนี้คือแผ่นขัดกระจกเอาไว้ลบรอยขนแมวมันต้องใช้คู่กับน้ำยาขัดกระจกแต่ทำไมวันนี้ผมถึงได้มาโชว์วิธีการขัดกระจกโดยที่ใช้แค่กระดาษทรายอย่างเดียวโดยที่เราไม่ใช้เจ้าแผ่นขัดกระจกนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเซตขัดกระดาษทรายของผมเนี่ยมันจะมีกระดาษทรายทั้งหมด3เบอร์นะครับคุณสามารถจบได้ในแค่กระดาษทรายอย่างเดียวเลยไม่เป็นต้องขัดตัวนี้ก็ได้วิธีการมีอยู่แค่2แบบแค่นั้นเองนะครับสำหรับใครที่เจอรอยขนแมวบางๆขึ้นฝ้าคุณไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษทรายก็ได้คุณใช้แค่แผ่นนี้ควบคู่กับน้ำยาขัดกระจกที่แถมไปให้นะครับก็สามารถจัดการกับรอยขนมงขนแมวได้แต่ถ้ากระจกคุณเป็นรอยลึกอย่างที่คุณเห็นข้างต้นเนี้ยเป็นรอยลึกมากนะครับคุณก็ต้องเปิดผิวด้วยกระดาษทรายถ้าคุณเปิดผิวดีเก็บงานทุกอย่างจบละเอียดปุ๊บคุณไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นขัดกระจกนี้เก็บงานครั้งสุดท้ายอ่ะมาดูเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันหน้างานโอเคนี่นะครับก็คือผิวกระจกเลยเนี่ยถ่ายให้ดูชัดๆอ่ะเดี๋ยวปรับโฟกัสแป๊บหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นนี่ไล่จากสติ๊กเกอร์ข้างในนะครับเทปเข้ามานี่ชัดๆนี่จุดนี้ไม่ได้เน้นนะครับอันนี้ไม่ได้เน้นนะนี่ก็เหลือหางนิดนึงช่วงนั้นไม่ได้เน้นเราเน้นแค่ตรงกลางนี่เอาดอแบบนี้เลยเป็นไงบ้างครับกับเซตขัดกระจกรอยกรีดลึกๆตรงนี้หายเรียบร้อยขัดง่ายขัดไวนะครับสำหรับเซตขัดกระจกก็จะมีกระดาษทรายให้ทั้งหมด3เบอร์มีแผ่นขัดกระจกให้มีน้ำยาขัดกระจกให้นะครับคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวรอของเข้าอีกทีเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าสรุปเบ็ดเสร็จงานขัดกระจกมันจะมีอะไรบ้างวิธีการทำตามคลิปวิดีโอนี้ถ้ารอยขีดข่วนบนกระจกคุณลึกคุณต้องเปิดด้วยกระดาษทรายก่อนในการเปิดด้วยกระดาษทรายอ่ะยกตัวอย่างอันนี้จะเป็นกระดาษทรายนะสมมุตินะสมมุติว่าเป็นกระดาษทรายถ้าคุณประกบไปตรงๆเนี่ยบางทีมันไม่ขูดผิวกระจกให้มันขึ้นฝ้าถ้าคุณขัดไปแล้วมันก็ยังไม่ขึ้นฝ้านั่นลองเอียงมุมนะครับเอียงตามขอบเอียงเฉียงหาองศาให้ได้ถ้ามันเปิดผิวขวนขึ้นฝ้าเมื่อไหร่นะครับมันจะไล่ไปเองอัตโนมัติเลยทีเนี้ยกระจกมันจะง่ายมันจะเปิดผิวง่ายเมื่อคุณเปิดผิวเสร็จนะครับสเต็ปที่2กระดาษทรายอีก1เบอร์นะครับมาปรับลบรอยกระดาษทรายเบอร์แรกออกเหมือนกันนะครับเอียงหามุมหาองศาเมื่อเปิดผิวได้ปุ๊บนะครับมันจะง่ายทันทีเลยนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยสเต็ปสุดท้ายก็คือกระดาษทรายเบอร์สุดท้ายหรือคุณจะแถมอีก1ตัวก็คือตัวขนแกะสำหรับขัดกระจกอีก1เบอร์ก็ได้นะครับเอาที่สะดวกเลยวิธีการขัดกระจกก็ไม่ได้ยุ่งยากก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะอันนี้เปิดแฟลชให้ดูนะครับว่ามีรอยขนแมวเหลืออยู่หรือเปล่าก็มีรอยขนแมวจากกระดาษทรายเล็กๆน้อยๆนะครับนิดเดียวอันนี้ไม่ใช่นะนี่ก็รอยขนแมวเล็กๆน้อยๆพวกนี้วิธีการจัดการรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆพวกนี้ไม่ได้ยุ่งยากเลยคุณใช้ขนแกะสำหรับขัดกระจกแล้วก็น้ำยาขัดกระจกที่มีให้ในชุดนะครับปั่นอีกหนึ่งรอบ
ปั่นเน้นๆเลยทีเนี้ยปั่นเน้นๆรอยขนแมวพวกนี้จะหายอันนี้เราขัดแค่เราขัดแค่กระดาษทรายอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้ขัดตัวขนแกะขัดกระจกเลยนะอันนี้เราขัดแค่3ขั้นตอนเองโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาสอนอะไรอีกก็ติดตามดูเอาละกันนะครับกับช่อง YouTube You Car Wash โอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไปสนับสนุนโดย You Car Wash Caramosal HSU Training Car Detailing สนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โฮ0879553905หรือ LINE ID @ youcarwatch